Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะตอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนในฮิจเราะห์ศักราช1439นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้ก็จะเป็นปีพ.ศ.2561นะถือว่าเราอยู่ในเดือนรอมฎอนที่เป็นฤดูร้อนนะครับรอมฎอนฤดูร้อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการนับเดือนรอมฎอนเนี่ยนะใครที่มีอายุ33ปีขึ้นไปนะครับอย่างเช่น40เนี่ยเขาจะเจอรอมฎอนเนี่ยทุกฤดูของปีเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการนับปีของอาหรับนี่นะครับปีที่เราเรียกกันว่าปีทางจันทรคตินั้นเนี่ยมันมี354วันนะ354วันกับ6ชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะขณะที่ปีทางจันทร์อสุริยคติเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าปีสากลอย่างที่พวกเราใช้กันนั้นเนี่ยนะจะมีวันอยู่365วันกับ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะต่างกัน11วันฮะนั่นหมายความว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมาถึงเร็วขึ้นนะครับ11วันต่อปีนะถ้า11วันต่อปีเนี่ยนะครับ30ปีมันก็300กว่าวันเข้าไปละนะเพราะนั้นภายใน33ปีนะครับมันก็ประมาณ300มันก็เท่ากับ1ปีคนที่มีอายุนะฮะในปีปฏิทินสากลเนี่ย32ปีจะเท่ากับปฏิทินอิสลาม33ปีแต่ว่าเราบวกเผื่อไปสำหรับคนที่พ้นศาสนบัญญัตินะครับนะฮะว่าจะต้องเริ่มถือศีลอดเมื่อไหร่เนี่ยประมาณสัก10ปี15ปีคนที่อายุประมาณสัก40ปีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการถือศีลอดนะครบทุกเดือนนะกรณีของประเทศที่ไหนอยู่ในยุโรปนะครับเจอตั้งแต่วันที่มันมีความยาวมากๆจนกระทั่งถึงวันสั้นนะอย่างผมเนี่ยอยู่นะครับบางปีนี่นะเราเริ่มถือศีลอดนี่ในตอนช่วงตีสามนะครับแล้วก็ไปละศีลอดกันตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอันนั้นก็เป็นวันที่ยาวมากนะครับแต่ว่าในช่วงวันสั้นเนี่ยนะฮะแปดโมงเนี่ยผมอยู่ในยุโรปทางตอนเหนือนะครับแปดโมงเช้านี่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับนะแล้วพระอาทิตย์ไปตกอีกทีนึงประมาณสองโมงกว่าเพราะนั้นเนี่ยวันช่วงนั้นเนี่ยจะสั้นแต่ว่าก็ต้องถือว่าหายกันนะครับเพราะว่าในช่วงชีวิตเขาเนี่ยก็เจอปีที่มันมีวันยาวมากแล้วก็ปีที่มันมีวันสั้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับของการถือศีลอดการถือศีลอดก็เลยมีความเป็นเสน่ห์และอย่างที่ได้บอกไปนะครับเวลาเราคุยกันในเรื่องของ การถือศีลอดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องการอดอาหารแต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะแล้วมันก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเวลาเขาทำการศึกษาวิจัยเนี่ยก็จะต้องไปนั่งดูกันนะครับว่าเป็นการศึกษาวิจัยในสองสถานะที่เปรียบเทียบกันก็คือคนที่ถือศีลอดกับคนที่ไม่ได้ถือศีลอดนะที่เขาไปใช้ประโยชน์กันมากที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเขาพบว่าการถือศีลอดแบบมุสลิมนะนั้นเนี่ยทำให้ระดับค่าสารต่างๆในเลือดนั้นนะครับมันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นค่า LDL นะฮะหรือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเนี่ยในเลือดนั้นลดลง HDL ก็คือตัวคอเลสเตอรอลที่ดีในเลือดนั้นเพิ่มขึ้นการศึกษานั้นก็ศึกษาในคนที่มีเงื่อนไขนะของศาสนาอิสลามนะกำกับอยู่นะครับเงื่อนไขนั้นหมายความว่าไงเงื่อนไขนั้นเนี่ยหมายความว่าเราอดอาหารนะฮะตั้งแต่ซะฮูรจนกระทั่งถึงอิฟตาร์เนี่ยนะฮะอย่างถูกต้องนะแล้วก็ไม่มีการใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่ทำให้เราเสียศีลอดเลยนะยกตัวอย่างเช่นไปกลัวน้ำหรืออะไรทำนองเนี่ยนะครับนะที่จะทำให้เราสดชื่นมากขึ้นแล้วก็หยุดงานบางคนก็ไม่ทำงานเลยนะหยุดงานนะฮะเพื่อที่จะสงวนพลังงานไว้ในลักษณะแบบนั้นนะครับไม่ใช่แนวทางในการถือศีลอดที่ถูกต้องนะเขาพบว่าให้เราทำงานปกติอย่างที่เราเคยทำ
นะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราทำงานหนักเกินไปเป็นกรรมกรนะจะต้องอยู่ในทุ่งนาอะไรในลักษณะนั้นก็ให้เราลดแต่ให้เราทำงานให้เหมือนปกติแล้วอดอาหารในช่วงกลางวันนะครับอดอาหาร 14-15 ชั่วโมงในช่วงกลางวันนี่แหละครับนะในช่วงที่มีแสงสว่างนะแล้วก็ทำงานเป็นปกตินะครับในลักษณะอย่างนี้นะฮะนะแล้วก็ไม่กินอาหารมื้อดึกนะครับเวลาเราอดอาหารนั้นน่ะหมายความว่ามื้อเย็นเนี่ยพอเราละศีลอดแล้วมื้อดึกแล้วไม่กินนะในแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินั้นเนี่ยท่านไม่รับประทานมื้อดึกนะครับแต่ที่พวกเราทำกันเนี่ยก็คือพอหลังจากละศีลอดแล้วไปละหมาดตะรอวีห์นะแถวมัสยิดแถวกำปงหรือแถวชุมชนเราเนี่ยขายอาหารกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็ไปกินอาหารนะครับก็ทำให้เราได้รับประทานอาหารมื้อดึกนะแล้วเราช่วงเดือนช่วงซะฮอดเนี่ยเราก็ตื่นมารับประทานอีกเพราะนั้นเราจะได้พลังงานหรือสารอาหารเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติกรณีแบบนี้นะฮะเขาถือว่าไม่อาจจะไม่นับเป็นการถือชินอดตามแนวทางศาสนาอิสลามหรือตามแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็ลดลงไปเยอะนะเวลาเขาปฏิบัติกันเนี่ยนะครับก็พบว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยนะฮะก็คือการรับประทานอาหาร2มื้อไม่มีมื้อเติมกินจุบกินจิบไม่มีหลังจากที่เราละศีลอดแล้วนะครับแล้วก็มีการละหมาดนะมีการละหมาดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็เราทำงานเป็นปกติเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีรายงานการวิจัยหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้นั้นเนี่ยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประโยชน์ต่อสุขภาพมีอะไรบ้างมีงานวิจัยหลายชิ้นนะที่เป็นงานวิจัยถือว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการนะครับนะเขาก็พบว่าการถือศีลอดแบบอิสลามที่เป็น IF หรือ Intermittent Fasting เนี่ยนะครับนะอันที่หนึ่งเลยก็คือทำให้การทำงานของสมองเนี่ยดีขึ้นนะเขาพบว่าการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยดีขึ้นครับเมื่ออาหารถูกกำจัดลงหรือว่าถูกลดลงนะการทำงานของเซลล์ประสาทเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นคล้ายกับกลไกเขาบอกว่ามันคล้ายกับกลไกนะในการปกป้องร่างกายของตัวเองที่จะทำให้มันส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเหมือนกับว่ามันกำลังมีปัญหาร่างกายจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามันก็จะตอบสนองในการที่จะเพิ่มศักยภาพของการทำงานของบางอวัยวะให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความมหัศจรรย์นะของการถือศีลอดอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เขาพบเลยก็คือทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดปริมาณลงแน่นอนครับเพราะเราไม่ได้กินนะน้ำตาลในเลือดก็ลดปริมาณลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายมีมากขึ้นเพราะว่าในระหว่างที่เราอดอาหารตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่ใช้พลังงานนะเราต้องทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่นะร่างกายไม่มีน้ำตาลซึ่งมันลดลงในระดับเลือดนะครับมันก็จะเอาไขมันออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันออกมาใช้นะเพื่อที่จะสร้างสารที่เราเรียกกันว่าคีโตนบอดี้ไปให้กับสมองนะทำให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับนะเพราะนั้นก็มีการเร่งการเผาผลาญไขมันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดลดการทำงานของระบบย่อยอาหารนะระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานนะครับกับการกินอาหาร3มื้อนะเป็นระยะเวลานานตลอด11เดือนนะตรงนี้เองนะครับที่ทำให้มันได้พักเอากันง่ายๆก็คือมันเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารมันก็เท่ากับว่ามันพักนะแต่เดิมเนี่ยมันพักน้อยกว่านี้นะครับตอนนี้มันได้พักตลอดทั้งวันนี่สองช่วงเลยนะครับคือช่วงหลังละศีลอดกับช่วงตั้งแต่ซะฮอดจนกระทั่งถึงการละศีลอดนะฮะระบบทางเดินอาหารก็จะได้รับการพักผ่อนนะครับการขจัดสารพิษในร่างกายเนี่ยนะฮะก็ดีขึ้นนะครับร่างกายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตับเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับนะมีอะไรมีสารพิษเข้าไปแล้วก็ในช่วงระหว่างที่เราถือศีลอดเนี่ยสารพิษที่มันยังค้างอยู่แล้วกำจัดไม่ทันเนี่ยมันได้มีโอกาสขจัดไปจนกระทั่งหมดนะอันนี้ก็เป็นอีก
ข้อดีหนึ่งนะครับในเรื่องการขจัดสารพิษนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องส่งเสริมพฤติกรรมดีทางด้านการบริโภคนะการเราไม่รับประทานอาหารนะครับมากจนเกินไปปัญหาใหญ่ของการบริโภคอาหารก็คือกินจนกระทั่งอิ่มแล้วยังกินเข้าไปอีกนะจนกระทั่งกินเกินอิ่มอย่างนี้นะครับเป็นพฤติกรรมเลวนะเพราะนั้นการอดก่อนอิ่มนั้นจะเป็นประโยชน์อีกอันนึงก็คือเรื่องของการกินจนกระทั่งนะแล้วก็การกินเร็วนะอันนึงเนี่ยที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะโรคอ้วนนะครับก็คือกินเร็วเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหาร1มื้อเนี่ยนะควรจะใช้ระยะเวลานะฮะประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะถ้าสั้นกว่านี้นะครับแค่ 2-3 นาทีกินหมดละนี่แสดงว่าเรากินเร็วละนะครับทางโภชนาการก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการถือศีลอดก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมดีแล้วก็ต่อต้านพฤติกรรมเร็วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการกลไกการต้านภาวะอักเสบนะเพราะนั้นเนี่ยในคนที่ถือศีลอดนะครับเขาพบว่ากลไกในการต้านภาวะอักเสบการสร้างไอ้พวกสารที่เป็นกึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันดีขึ้นนะการอักเสบที่มีอยู่ในร่างกายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในร่างกายเรามันก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยจึงเป็นประโยชน์นะครับต่อเรื่องของการดูแลนะพอภาวะอักเสบลดนะเรื่องของโรคเบาหวานโรคหัวใจก็ลดลงนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันอันนี้มีรายงานวิจัยอยู่เยอะนะฮะเพราะว่าการถือศีลอดการอดอาหารแบบมุสลิมที่เราเรียกกันว่า IF นั้นเนี่ยช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นการศึกษาทั้งในมนุษย์แล้วก็ในสัตว์ทดลองนะครับนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของสเต็มเซลล์ในร่างกายเรามีหลายจุดที่มันเป็นมีสเต็มเซลล์นะสเต็มเซลล์นั่นก็คือเซลล์ที่เอาไปสร้างเซลล์บางชนิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเต็มเซลล์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยนะครับมันจะมีสเต็มเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเยื่อบุลำไส้ซึ่งมันจะต้องสร้างทุกวันนะครับเซลล์พวกนี้มันจะแอคทีฟนะและมีการสร้างเยื่อบุลำไส้ได้ดีขึ้นนะครับเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นโดยรวมนะครับเซลล์สเต็มเซลล์ก็จะมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะฮะอีกอันนึงก็คือปรับการทำงานของนาฬิกาชีวิตการที่เราย้ายมื้อเช้าไปเป็นมื้อก่อนรุ่งอรุณมื้อเย็นเนี่ยนะครับที่บางทีบางครั้งเรากินอาหารมื้อเย็นเนี่ยตอน2ทุ่มตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกินในช่วงละศีลอดและมื้อกลางวันเนี่ยไม่มีเลยนะครับกรณีของการทำหน้าที่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้นาฬิกาชีวิตถ้าเราเรียกกันว่า biological clock ที่อยู่ในสมองเราเนี่ยนะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องอดอาหารในบางช่วงนะครับเพื่อที่จะทำให้กลไกการทำงานของนาฬิกาชีวิตมันได้ปรับตัวนะฮะได้เปลี่ยนแปลงในการที่จะทำงานนะครับไม่ซ้ำซากจำเจอย่างที่มันเคยทำมาตลอด11เดือนนะฮะแล้วก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตนั้นก็จะช่วยนะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับนะคนที่มีนาฬิกาชีวิตในลักษณะแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานฮอร์โมนอีกหลายตัวนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเลยนะครับอันอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการลดภาวะเสื่อมเพื่อเป็นการยืดอายุไขของชีวิตเรานะครับการอดอาหารเนี่ยนะฮะในเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้ความเสื่อมของร่างกายเราเนี่ยนะครับลดลงนะมีการค้นพบชัดเจนนะครับแล้วก็อายุไขเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นยาวขึ้นนะก็คือมีการศึกษานะครับอายุไขเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับไอสิ่งที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์ที่มันจะอยู่ที่ปลายสายของ DNA เรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทโลเมียร์พวกนี้นะครับเขาพบว่าเมื่ออดอาหารเนี่ยเทโลเมียร์มันสั้นช้าลงปกติมันจะสั้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันสั้นช้าลงหรืออาจจะยาวขึ้นก็จะทำให้อายุไขของเราเนี่ยยาวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็อย่างที่บอกนะครับให้ประโยชน์อย่างสุขภาพอย่างมากในหลายๆมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ
วะบิลลาฮิตเตาฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู